คนที่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองแล้วก็ตอนนี้คือการได้โอกาสนั้นแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆตั้งใจมากๆกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมได้มีโอกาสทำแล้วก็ตั้งใจครับคือคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีความวาไรตี้ครับมีความหลากหลายในเรื่องของเพลงด้วยนะครับใครที่ไม่เคยได้ฟังการร้องเพลงลูกกรุงแบบสดๆเนี่ยนะครับได้ฟังแน่นอนกับศิลปินรับเชิญที่แบบสุดพิเศษมากๆก็คือคุณอาชรินครับอ๋อเชิญคุณอาชรินด้วยใช่คือต้องบอกว่านอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นใครก็ตื่นเต้นแทนน้องการครับผมนี่คือคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตนะคะและแขกรับเชิญก็หลากหลายวาไรตี้มากๆใช่ไม่นึกว่าจะอยู่บนเวทีเดียวกันได้ครับผมนะคะเชิญคุณอาชรินมาด้วยใช่ครับผมแล้วก็น้องเปาด้วยครับน้องเปาปาวลีปาวลีใช่ครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆจากบ้านเดอะสตาร์คือพี่โตโน่รวมถึงริดเดอะสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพี่สนครับค่ะแล้วก็มัดหมี่จากละครเวทีซีแผ่นดินด้วยครับอ๋อแสดงว่าอาจจะมาจากหลายๆงานใช่ที่กันได้ไปใช้เวลาหรือว่าได้ลองนะคะเช่นการร้องเพลงรวมไปถึงเรื่องของละครครับผมรวมไปถึงละครเวทีนะคะแล้วก็จะมารวมกันอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยครับทำไมโอ้โหเพิ่มรอบเร็วขนาดนี้นะใช่ครับคือผมตกใจมากครับวันแรกที่ขายบัตรไปเนี่ยตอนแรกเราตั้งใจจะเล่นรอบเดียวครับก็คือวันที่24กันยายนนะครับผมที่พารากอนหอแต่ว่าพอเปิดขายไปวันแรกปุ๊บเนี่ยบัตรเหลือประมาณ500ใบครับจาก 5,000 ใบเหลือแบบประมาณ500ที่ก็เลยแบบเฮ้ยตกใจแล้วก็ดีใจมากๆที่แฟนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนของกันด้วยรวมถึงแฟนของศิลปินรับเชิญนะครับที่มาซื้อบัตรของกันแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนจะมาร่วมสนุกด้วยกันเลยเปิดบัตรรอบ2ขึ้นมาครับตอนนี้ก็ยังให้จองกันอยู่ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอีกรอบนึงก็คือจะเป็นวันที่25เลยครับนะคะเพราะฉะนั้นได้เจอทั้งเสาร์และอาทิตย์ใช่ครับนะคะสำหรับน้องกันเดอะสตาร์และนี่คือต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกจริงๆนะคะเห็นเขาตั้งแต่วันที่เขาพยายามต่างๆนานาเพื่อจะได้มาเป็น1 ในเดอะสตาร์จนกระทั่งวันนี้เขามีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองแล้วด้วยนะคะการคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความสำเร็จมาได้รวดเร็วขนาดนี้การคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของผลงานครับแล้วก็ความรู้สึกที่กันทุกครั้งที่กันทำงานกันจริงใจกับงานที่กันทำแล้วก็กันคิดว่าตัวกันเองไม่ได้เป็นคนที่แบบหน้าตาดีรูปหล่ออะไรมากแต่ว่าทำตัวจริงเนาะคือด้วยความที่กันรู้สึกว่าโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้เรามาเนี่ยหรือว่าผลงานต่างๆที่เราได้โอกาสทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าอนาคตเราจะได้รับโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำทุกงานที่เราได้ทำให้มันดีที่สุดให้มันแบบให้คนดูได้มีความสุขกับงานของเราที่สุดครับก็เลยเต็มที่แล้วก็พอผลงานออกไปสู่ประชาชนแล้วก็หลายๆคนชอบก็ดีใจครับผมค่ะเพื่อว่าโอกาสผู้ใหญ่อยากจะให้โอกาสไหมอยากให้โอกาสและเชื่อมั่นว่าที่เขาให้โอกาสเพราะเขามั่นใจว่าน้องกันทำได้ด้วย จริงๆนะคะฝากกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของน้องกันครับก็ฝากด้วยครับสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของกันนะครับผมถึงไหนถึงการคอนเสิร์ตครับเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งใจทำมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกร่วมมีความสุขด้วยกันนะครับบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมก็จะเล่น2รอบครับวันที่24แล้วก็25กันยายนนี้นะครับที่พารากอนฮอลล์ครับผมใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถจองได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับนะคะก็จองทำผ่านเว็บก็ได้ค่ะสะดวกดีเข้าไปดูซิว่าที่นั่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นที่นั่งที่แบบโอ๊ยอยากเห็นน้องกันใกล้กว่านี้ลองดูซิพอมีที่หรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นต้องรีบตัดสินใจกันแล้วล่ะ Thai Ticket Major ทุกสาขาแขกรับเชิญก็พิเศษมากคุณอาชรินทร์ นันทนาคอนใช่มั้ยคะมีโตโน่มีริดครับน้องเปาครับน้องเปาปาวลีแล้วก็พี่สนด้วยครับนะคะเต็มที่เลยค่ะตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วหรือยังเริ่มซ้อมแล้วครับก็ตอนนี้ก็ซ้อมทั้งคอนเสิร์ตเดี่ยวรวมถึงละครเวทีด้วยซีแผ่นดินกำลังจะมาครับ19ตุลาคมนี้เหมือนกันครับนะคะเห็นไหมผู้ชายคนนี้ค่ะ พอเริ่มมาถึงเข้าสู่วงการปั๊บงานถาโถมเข้ามาเต็มที่ ขอให้น้องการใช้ความตั้งใจทั้งหมดที่มีนะคะเพราะมั่นใจว่าอะไรก็ตามที่มาจากความตั้งใจดีผลงานก็จะดีแบบนี้แหละขอบคุณนะคะขอบคุณมากน้องการขอบคุณครับเมื่อกี้เห็นถามเลยในคลับไฟเดย์จะถามหน้าไมค์เลยมั้ยคะเอาไว้หลังไมค์ดีกว่าครับงั้นเราไปแอบถามแอบตอบกันหลังไมค์ดีกว่าดีครับ